รายการไทยนิยมสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราชวน3ผู้จัดคนเก่งของทางช่อง3คุณจิ๋มมยุรชัดคุณก้อยทาริกาและคุณกอบสุขจารุจินดาได้มาร่วมพูดคุยย้อนวานๆเล่าถึงจุดเริ่มต้นและประสบการณ์ในวงการบันเทิงจากนักแสดงจอเงินสู่จอแก้วและความสนิทของเหล่าแม่ๆทั้ง3ท่านครับในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กับ3ผู้จัดนะครับนางเอกนางร้ายและดาวค้างฟ้ามีอีกหลายเรื่องราวหลายมุมมองที่จะมาร่วมพูดคุยอย่างสนุกสนานกันในวันนี้จะสนุกขนาดไหนนั้นไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับพวกเราทุกหมดขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการไทยนิยมทางไทยทีวีสีช่อง3ทุกบ่ายเย็นๆวันอาทิตย์ 16:45 นาทีครับวันนี้ถือว่าเป็นเทปพิเศษต่อมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นตำนานของวงการบันเทิงอย่างแท้จริงพี่สาวของเราทั้ง3ท่านครับเริ่มต้นจากพี่สาวของเราคนโตครับพี่จิ๋มมยุรชัดเหมือนประสิทธิเวชครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สาวคนรองครับของโต๊ะนี้ครับพี่ก้อยคาริกาธิดาทิพย์ครับครับแล้วก็น้องสาวคนเล็กค่ะกอบสุขจารุจินดาสวัสดีครับพี่กอบครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วคุยกันแล้วก็จบไม่ลงครับพี่จิ๊บครับเรายังคงอยู่กันที่นี่ที่ร้านเดลี่ควีนเปิดมาตั้งแต่ปี2506ครับนะครับ61ปีของเส้นทางตำนานอาหารวันนี้เดลี่ควีนอยู่ที่ซอยอุดมสุขก็อาหารที่อร่อยอย่างที่เราคุ้นเคยอย่างอร่อยเหมือนเดิมทุกเมนูไก่ห่อใบเตยที่ผมชอบขนมจีนนะที่นี่ครับเป็นเมนูเอกลักษณ์เลยคุณทานมาตั้งแต่อยู่สาธิตเกษตรตั้งแต่อยู่ที่เกษตรครับเอามาคือวันนี้ดีใจมากเพราะว่ามาร้านอาหารที่เป็นร้านตำนานแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปูชนียบุคคลของวงการบันเทิงเป็นตำนานถ้าพูดว่าแก่โกรธกันนะวัยรุ่นครับเป็นวัยรุ่นเวลามีคนพูดนี้จริงๆเราโกรธจริงนะพี่เปล่าไม่โกรธคุณแม่ผมมาบอกว่าแม่แก่แล้วทุกคนบอกคุณแม่พูดว่าแก่ไม่โกรธเหรอโอ้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกออกอากาศไปมีแต่คนถามว่าจริงๆถามอายุเลขมงคลของพี่ๆได้ไหมพี่ๆแต่ละท่านเลขมงคลเท่าไหร่แล้วครับอย่างพี่จิ๋มปีนี้60ไม่เอาสิอย่าทดเอาไว้อย่าฝากแบงค์จริงๆพี่จิ๋มปีนี้65ไม่ใช่แล้วพี่60กว่า2492หนูก็45ล่ะ2492ก็43ล่ะ2492ล่ะโอ้โห75ครับ75ไม่นับแต่ว่าความสวยของพี่จิ๋มนี่ยังคงเส้นคงนะครับยังถือว่าใช้60ได้สบายสบายครับผมดีจังพี่ก้อยครับเอาบนแล้วล่าง72อ๋ออันนี้ต้องถือว่า72ต้องเลี้ยงใหญ่นะครับเขาเลี้ยงไซยิด60แล้วก็ต้อง72โอ้พี่เลี้ยงทุกเดือนเลยอ่ะวันอย่างนี้6รอบ72 1027ตัวเองผมเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่ก้อยนะกล้าที่จะแบบเป็นสีด้วยแบบสีดำผมเนี่ยผมมี50กว่าแน่นอนเขาบอกว่าผมดำแล้วว่างานน้อยผมขาวงานเยอะไม่ได้สวยเฉยเลยคิดหรอกงานเยอะจริงฮะคือเวลานี้เขาก็จ้างคนผมดำไงใช่ไหมผมหงอกแบบแปลกๆไงเขาจ้างแต่นี่คือผมขาวที่ไม่ได้ทำสีผมเลยใช่ไหมครับแต่นี่คือสวยมากนะครับสวยมากๆพี่ก้อยเคยโคนศีรษะนะโคนหัวเล่นอันนั้นเรื่องเหนือกว่ารักเหนือกว่ารักตอนนั้นนี่ไปยืนอะไรนะโอ้โหภาพยนตร์นางแล้วนางได้รางวัลด้วยเอเชียด้วยแล้วแต่ก่อนนะคุณผู้ชมถ้าจำได้เนี่ยถ้าดารานักแสดงโคนศีรษะขึ้นหน้าหนึ่งทุกคนเรื่องใหญ่นะฮะอย่างพี่ไอ้สมบัติใช่ไหมไม่เพราะว่าถือว่าแบบโอ้โหกล้าหาญมากโดยเฉพาะสุภาพสตรีใช่คือขนาดจะมีอยู่ขนาดสมบัติเมธานีโกนมหาหินมหาหินครับนั่นก็เรื่องใหญ่แล้วพี่แอดอะละครหนังเยอะมากเลยโกนหัวมันสะเทือนหมดเลยไงต้องไปเคลียร์ทุกอย่างตอนนั้นของคุณคมอักเดชจำได้ว่าโอ้โหตอนนั้นเรื่องใหญ่อย่างของพี่ก้อยตอนนั้นก็คือทำวิกไว้ก่อนเลยทำวิกผมไว้ก่อนเลยใช่ในรถเนี่ยจะมีวิกผมแต่ละเรื่องใช่แล้วก็โกนหัวเพราะว่าพี่เปี๊ยกเป็นนางเอกพี่ก้อยเป็นนางรองครับพี่เปี๊ยกอรัญญานามวงพี่เปี๊ยกไม่โกนครับก็โกนแต่นี่เราต้องตัดสินใจนะพี่ก้อยการแบบโกนศีรษะนี่แต่ก่อนต้องถือว่าเรื่องใหญ่มากเอาจริงๆนะครับพูดจริงๆเลยนะกลัวประภา
กลัวคนนะกลัวแม่พี่นะกลัวแม่พี่นะนางของพ่อพี่นะของพ่อพี่นาขาวนางจามพาไปยูนอ่ะใช่พ่อพาไปดูพ่อพาคุณป้ามหาภัยไงถูกใช่แล้วมันจะต้องโกนหัวบทชีแล้วตอนนั้นเขาก็ไอ้บอเฮดมันแพงด้วยแล้วทำมันไม่เนียนไม่เนียนตัดสั้นได้ไหมป้าไม่ได้แต่เส้นผมเรานะเส้นผมเราแพงกว่านะครับป้าบอกว่าเดี๋ยวก็ขึ้นแกวิกดีกว่าเรื่องดูก็เป็นวิกเลยเออใช่ใช่ป้าก็ทำให้ใช่ใช่ตอนนั้นแบบมีน้ำตาไหลไหมพี่ป้ามันก็ได้หลายตังค์อยู่นะโธ่ต้องมีตรงนั้นใช่ไหมสปิริตของนักแสดงด้วยคืออย่างนี้เรามีความรู้สึกว่าพอถึงเวลามันจะอย่างนั้นแล้วลองแล้วมันไม่เหมาะมันไม่เหมือนตัดสั้นมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเอาแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออบวชซะเลยแล้วกันวะพี่ก้อยบวช15วันโอ้โหใช่หลังจากที่ปิดกล้องเรื่องเหนือกว่าแล้วไม่ปิดไม่ปิดด้วยไม่ปิดเคลียร์มาแล้วก็ที่ลาออกมาเนี่ยเพราะว่าหนังเข้ามาตามแล้วเขาด่าเอาเราก็ต้องมาศึกแล้วเขาไปครับใช่ก็รับปากไว้แล้วใช่แต่ว่าด้วยความเหมาะสมแล้วด้วยความเหมือนจริงทำทุกอย่างจริงแล้วก็มันก็มีความรู้สึกว่าเอาวะแล้วพ่อพาบอกว่าแกผมแป๊บเดียวก็ขึ้นเนี่ยแล้วฉันจ้างยีม้าแล้วให้แต่งหน้าแกอยู่เนี่ยต้องเอาไปดิพี่ม้าพี่ม้าพี่ม้าอ่อนนภาใช่ใช่ใช่วันนี้แสดงว่าพี่ๆที่พูดถึงนะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าพี่ๆที่เป็นกัลยาณมิตรกันทั้ง3ท่านผมเห็นสิ่งที่พี่ๆทำการทำนุบำรุงเรื่องศาสนาก็ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเนาะใช่ใช่ไหมพี่ก้อนนี่ก็ถึงสายธรรมะมากเลยนะสายธรรมะครับผมพี่จิ๋มก็เช่นกันพี่กอบนี่แบบโทษทีนะทุกวันไปอยู่ในกลุ่มไลน์พี่กอบจะตักบาตรทุกเช้าเกือบทุกเช้าอ่ะเนี่ยผมก็ได้แต่ขออนุโมทนาพี่กอบด้วยครับเกือบเขาทุกวันทุกเช้าโทษนะครับ 3-40 รูปแบบนี้นะใช่108รูปก็มีครับ7-80ก็มีเป็นมงคลกับชีวิต108รูปใช้เวลาต้องมีชั่วโมงนึงที่ยืนตักบาตรอ่ะใช่ครับในวัดบวรถ้าพูดถึงเรื่องของสายบุญในมุมมองของพี่ๆสายบุญจริงๆอ่ะก็เมื่อก่อนพี่ก็ไม่ค่อยบุญหรอกตอนนี้คุณอรัญญามาลีนุนเนี่ยท่านก็ชอบทำบุญชอบทำบุญแล้วเราอยู่ในกวนกันอ่ะแล้วเจอพี่ก้อยพี่จิ๋มอะไรเงี้ยก็ไปทำบุญด้วยกันเรื่อยๆมันก็เลยแบบอยากทำบุญไปเรื่อยๆมีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ยิ่งเห็นพระบวชใหม่ๆยิ่งชอบเพราะว่าเวลาพระที่ไปบวชบางทีบวช40องค์50องค์เงี้ยเราก็อยากตักบาตรพระใหม่อ่ะก็เลยไปใส่เรื่อยจนติดเป็นนิสัยต้องตื่นกี่โมงอ่ะตื่นตีสี่กว่าตีสี่กว่าแล้วก็อาหารที่เตรียมอาหารที่เตรียมสั่งไปทานให้เขาทำเลยสั่งแล้วทำมีที่บางลำพูให้เขาทำมีเจ้าประจำส่วนใหญ่พี่ก่อนจะไปวัดบวรวัดบวรบางลำพูนะคนแถวบางลำพูก็จะแบบเห็นพี่กอบเกือบทุกเช้าใช่วันนี้ก็มีคนทักพี่มาทุกวันหรือเปล่าผมมาทีไรก็เจอพี่ทุกวันทุกครั้งเลยนั้นผมมาเนี่ยก็เจอพี่ตลอดบอกว่าคงมาพร้อมกันมั้งครับดีจังสาธุพี่เป็นเสบียงบุญขออนุโมทนากับพี่ด้วยแต่จริงครับผมจริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่าอย่างพวกเราเนี่ยอย่างรุ่นพวกเราเนี่ยจะทันเห็นพี่ๆเข้ามาในทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็พี่เขาสามารถที่จะยืนยงอยู่ได้อย่างสง่างามมาทุกยุคคือตั้งแต่เราเนี่ยทันเห็นตั้งแต่พี่เขาเป็นนางเอกสาวน้อยนะฮะเป็นพี่กอบพี่ไม่ต้องพูดถึงยิ่งเจอยิ่งวัยรุ่นนะมาเรื่อยๆครับครับแต่จริงๆครับแต่ว่าอย่างพี่จิ๋มพี่ก้อยเนี่ยเห็นมาตั้งแต่ยังเป็นนางเอกวัยรุ่นแล้วก็เป็นสาวน้อยคือมีความสวยน่ารักจิ้มลิ้มเหมือนสาวน้อยใบกระต่อยผ่านการเวลามาจนกระทั่งมาถึงทุกวันเนี้ยเปลี่ยนมาหลายบทบาทมาเป็นผู้จัดมาเล่นบทอื่นๆเนี่ยความสวยเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความสง่างามสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องมีการเวลาของผมและมันต้องมีเรียกว่าองค์จากข้างในเราจริงๆเพราะว่าไม่ทุกคนที่จะผ่านการเวลามาแล้วยังจะมีความภูมิฐานสง่างามอย่างนี้ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้วันนี้ไทยนิยมภูมิใจมากๆได้มาแล้วก็ยังได้ให้ความรู้กับพวกเราด้วยว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เราถ่ายเริ่มถ่ายกันมาในวงการภาพยนตร์ไทยวงการบันเทิงไทยตั้งแต่จุดแรกๆเป็นยังไงช่วงหน้ามีเรื่องที่น่าสนใจของพี่ๆอีกเยอะโดยเฉพาะคุณผู้ใหญ่ที่ชมรายการเราอยู่และอยากถามถึงเรื่องของการรักษาสุขภาพของแต่ละท่านเป็นอย่างไรสักครู่หลักโฆษณาพี่อ่อนกับพี่ก้อย4ขวบบวกลบ6 68ถูกพี่สุขภาพเป็นไงบ้างครับ
พี่เหรอครับพี่ไม่ต้องห่วงรายการเราจะไม่มีคุยสุขภาพเจ็ดปีอะไรมาไม่มีพี่ก็มีโรคไปต่อกระแสตามอายุแหละ